มาต่อกันที่ช่วงข่าวดีมีให้ดูนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงอุ่นใจใกล้หมอค่ะรายงานพิเศษอุ่นใจใกล้หมอตอนนี้เป็นเรื่องของผู้ป่วยที่ถูกจู่โจมโดยมัจจุราชเงียบหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามีการเจ็บหน้าอกหรือมีการปวดร้าวไปทั่วกรามแต่กลับเป็นอาการอย่างอื่นเหมือนอย่างกรณีที่ท่านจะได้ติดตามต่อไปนี้ครับผมออกจากบ้านตอน 8:00 พอขับรถมาผ่านทางด้านหน้านิด้าไปสักพักนึงผมรู้สึกว่าเหมือนกับจะช็อกมีการเหนื่อยหมดแรงทันทีแล้วก็ไอแบบไม่หยุดเลยสักระยะนึงหลังจากนั้นก็จะมีรู้สึกจะอ้วกก็พวกใส่แก้วน้ำที่อยู่ในรถนะครับตอนที่รถติดเนี่ยต้องถอดปลดกระดุมเสื้อปลดเข็มขัดปลดซิปปลดเซฟตี้เบลต์ออกให้หมดเพราะว่ามันอึดอัดมากแต่ที่สำคัญคือผมไม่มีการเจ็บแน่นหน้าอกแม้แต่น้อยเราพบรอยตีบของเส้นเลือดหัวใจเนี่ยซึ่งปกติเป็น3เส้นเนี่ยเราพบรอยตีบถึง2เส้นในเส้นด้านขวานะครับเราพบว่าการตีบเนี่ยมีอยู่2จุดด้วยกันซึ่งน่าจะเป็นเส้นที่ทำใหเกิดสาเหตุเกิดอาการครั้งนี้คนไข้บ่อยครั้งมากที่มาแล้วนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วไม่มาตรวจเพราะนั้นจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงครับซึ่งกรณีนี้เราทำการขยายทั้ง2ตำแหน่งนะครับจากนั้นแต่หลังจากที่ทำการขยายด้วยบอลลูนเรียบร้อยแล้วพบว่าสภาพเลือดอยู่ในสภาพที่ดีพอสมควรเราก็จะทำการสอดโครงค้ำยันเข้าไปค้ำไว้ไม่ให้มันเกิดการตีบซ้ำนั่นก็เป็นภาวะอาการของหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นด้วยอาการเจ็บหน้าอกหรือร้าวกรามกกหูเหมือนอย่างที่เคยได้ยินกันมาติดตามรายงานพิเศษอุ่นใจใกล้หมอได้ที่นี่เวลาเดียวกันนี้ครับ